ที่จะบอกทุกท่านไปแล้วครับมีบัตรชมพูบัตรชมพูขาดแล้วไม่มีสิทธิ์ทำงานอีกแล้วมาที่นี่พูดง่ายไม่มีทำงานมาที่นี่ไม่ต้องคิดซับซ้อนไม่ต้องมีเอาสวยเนี่ยแต่ทิศหน้าค่อยมาทายมาพี่นาเปลี่ยนสีเก๋โอ้ไม่ยากคนอื่นมันมีหมดแล้วครับวันนี้ศูนย์เราเรียกว่าศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวนะครับคือหลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าวและมีโทษปรับนายจ้างมีโทษปรับในแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ชะลอมาตรการตัวนี้เสร็จแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ในจังหวัดหรือในพื้นที่เราก็มีมาตรการที่จะดำเนินการที่จะบริหารแรงงานต่างด้าวในจุดนี้โดยการที่หนึ่งนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวแต่ว่าใบอนุญาตต่างเป็นของคนอื่นครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปยื่นขอเปลี่ยนได้ที่จัดงานนะครับเป็นงานประจำอยู่แล้วแต่ที่ศูนย์นี้หมายถึงว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยและนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับสามารถที่จะมาแจ้งความจำนงหรือว่ามาเขียนที่ศูนย์นี้ได้เรียกว่าใบรับแบบจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับเราก็มาประจำที่ศูนย์นี้เพื่อที่จะได้ทราบว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่กับท่านที่มีอยู่กี่คนแล้วก็ดำเนินการต่อไปอย่างไรจุดนี้ก็คือการรับแจ้งการรับแจ้งนะครับท่านก็มาดูแบบฟอร์มจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้าไปในกรมการจัดงานนะครับแล้วก็แบบฟอร์มจะมีอยู่แล้วก็ใบแจ้งการขอทำงานของคนต่างด้าวถ้ามาที่ศูนย์นี้ขั้นตอนแรกก็คือต้องเอกสารที่ท่านต้องเตรียมนะครับถ้าเป็นนายจ้างมานายจ้างไม่ใช่เป็นบริษัทห้างร้านหรือที่ดินบุคคลนะครับใช้สำเนาที่เป็นบ้านอย่างเดียวมีอยู่3อย่างเองครับพยายามจะบริการง่ายที่สุดนะครับก็มีบัตรประจำตัวนายจ้างนะครับสำเนาบัตรประชาชนแล้วถ้ามีแรงงานต่างด้าว1คนท่านก็ถ่ายรูปแรงงานต่างด้าว2นิ้ว3ใบนะครับแล้วมาออกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวเขียนแต่ละคนท่านก็เขียนไปถ้าท่านมี3คนท่านก็เขียน3ใบนะครับเพราะแต่ละคนเป็นประวัติของแรงงานต่างด้าวเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนอายุเขียนสัญชาติแค่นี้ง่ายๆแบบข้อมูลของนายจ้างก็ชื่อที่อยู่สถานประกอบการอะไรบ้านเลขที่และที่สำคัญก็คือนายจ้างต้องมีเบอร์โทรนะครับเพราะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้โทรก็จะมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่นายจ้างเตรียมเอกสารพวกนี้แล้วก็มายื่นเพื่อที่เราจะได้คีย์ข้อมูลนะครับพอคีย์ข้อมูลเอกสารพร้อมกี่ข้อมูลพร้อมเราจะออกหนังสือใบรับให้1ใบนะครับใบรับให้1ใบท่านก็สามารถที่จะนำใบรับเนี้ยแล้วกลับไปบ้านได้เลยดังนั้นขั้นตอนต่างๆถ้าเหมือนอย่างวันนี้มีนายจ้างมาใช้บริการประมาณมีแรงงานต่างด้าวประมาณ500นะครับนายจ้างก็ประมาณ100กว่าคนในช่วงเช้านะครับซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเราเปิดตั้งแต่วันที่24วันนี้ถึงวันจันทร์วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคมเป็นวันสุดท้าย15วันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาช่วงท้ายๆนะครับตอนนี้เริ่มมาได้เลยครับมาช่วงท้ายๆเดี๋ยวว่า5 6 7สิงหาเนี่ยเดี๋ยวจะแน่นนะครับเดี๋ยวจะแน่นท่านจะได้บริการที่อาจจะขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ราบรื่นช่วงนี้ทยอยออกมาได้เลยนะครับมาดูก่อน
ของเราในจังหวัดชลบุรีก็มีอยู่4ศูนย์นะครับที่จะบริการท่านในเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับศูนย์แรกก็คือศูนย์ที่ศาลาประชาคมแหลมฉบังนะครับศูนย์ที่2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค3อยู่ที่อำเภอเมืองข้างขนส่งศูนย์ที่3ก็ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านบึงนะครับตรงข้ามโรงฆ่าสัตว์เก่าของบ้านบึงนะครับแล้วก็ศูนย์ที่4ก็ที่ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์นะครับฮาร์เบอร์พัทยากลางชั้น4ตรงนี้ถ้าท่านมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ไม่มีบัตรอะไรเลยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ท่านสามารถแยกไปเลือกใช้บริการได้ทุกศูนย์นะครับทุกศูนย์ไม่ใช่ว่ามาเฉพาะที่แหลมฉบังหรือไปตรงไหนถ้าท่านสะดวกตรงไหนก็ไปใช้ตรงนั้นได้เอกสารก็ใช้ไม่มาก3อย่างเมื่อที่ผมว่าแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลท่านต้องถ่ายหน้าด้านหน้าที่เป็นหนังสือผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็เอาสำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนามมาด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ยอดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มากแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราเริ่มดำเนินการแล้ว40นะครับสามารถที่ดำเนินการได้ตั้งแต่เช้าจนถึง16:30นะครับแต่อย่ามาวันที่5-6-7นะครับขอประชาสัมพันธ์ว่ามาเนิ่นๆหน่อยเผื่อท่านขาดเหลือเอกสารอะไรจะได้ปรับตัวได้ถ้ามาวันท้ายๆอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวยื่นไม่ได้ถ้ายื่นไม่ได้นี่หมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าเราจะไม่เปิดรัฐบาลจะนโยบายของรัฐบาลจะไม่เปิดจดทะเบียนบัตรสีชมพูอีกแล้วเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้คือคล้ายๆกับบัตรสีชมพูแต่เราย้ายพิสูจน์สัญชาติขั้นตอนต่อไปคนงานที่มาเข้าศูนย์นี้จะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้วก็เป็นใกล้ไอ้ CI หรือหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้วก็มาขอใบอนุญาตได้เพราะนั้นจะไม่ใช่บัตรสีชมพูครับก็ขอประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับรีบดำเนินการแล้วก็มาที่ศูนย์ทั้ง4ศูนย์ตามที่ผมได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นครับขอบคุณครับหลังจากนี้จะมีความผิดอะไรบ้างครับก็ถ้าหลังจากนี้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วนะครับทางรัฐบาลรอผ่อนผัน180วันตั้งแต่วันที่22เพราะนั้น180วันก็ประมาณ6เดือนเพราะนั้นสิ้นปีเอาคิดได้ง่ายคือสิ้นปีนะครับสิ้นปีใหม่สิ้นปีเนี้ย31ธันวาคม60ถ้าขึ้นปีใหม่ก็คงจะต้องใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมอีกครับ